สองสมปีก่อนไปตรวจมีน้ำตาลสูงร้อยสี่สิบนะครับพฤติกรรมตัวเองเป็นยังไงฮะทานมีมีกรรมพันธุ์ไหมฮะก็ต้องเรียนนิดนึงว่ากรรมพันธุ์กับพอที่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ก็ดีเป็นน้าก็ดีกับก็ส่วนมากจะบ็นเบาหวานทั้งหมดทั้งบ้านมีกรรมพันธ์เบาหวานนะฮะตัวเองไปตรวจเมื่อสองสมปีที่แล้วมีร้อยสี่สิบ ครับก็ไปเช็คตอนแรกเช็คประจําปีตัวสุขภาพามันตีไปเจออยู่ร้อยสี่ติก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างไปตรวจบ้างขึ้นร้อยหกบ้างร้อยเจ็ดบ้างนะครับซึ่งรักษาอยู่ประมาณสองปีเศษมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะเช่นก็จะมีอาก,การแทรกซ้อนอยู่บ้างก็คือโรควูบมีวูบด้วยมีการวูบวาบนะครับส่วนเรื่องอของพฤติกรรมส่วนตัวก็คือจะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อย,บบอ,ยอ๋อมีอย่างอื่นอีกไหมฮะพฤติกรรม ก็ส่วนมากที่หลักๆก,กม็มีมีมีอยู่เรื่องของของการบุบบาบนะถ้าทานข้าวไม่เป็นเวลาหรือถึงเวลาแล้วไม่ทานข้าวมาันก็จะบูบบาบครับอันนี้อันนี้เป็นอาการที่เขาบอกว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยน้าตาลจะขึ้นและลงเร็วหรือเปล่าอาจารย์เกี่ยวกันไหมฮะ คืออันนี้ทานยาหมอไปด้วยใช่ไหมคะทานยาคือถ้าทานข้าวไม่เป็นเวลาใช่ไหมคะน้ําตาลในเลือดมันก็จะต่ําเพราะว่าเราทานยาลดน้ําตาลอยู่แล้อีกอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าทานน้ําเยอะหรือเปล่าครับครับน้ําส่วนน้ําทานเยอะอยู่ครับทานน้าเยอะมันก็ฉี่บ่อยก็เลยทําให้ปัสสาวะบ่อยอ๋อฮะแต่ว่าวูบอย่างที่บอกว่าถ้าทานอาหารไม่ตรงตามเวลาก็มีเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลไปใช้ไงฮะมันก็จะวูบ เสร็จแล้วเป็นอยู่สองสามปีแล้วอย่างเงี้ยร้อยร้อยร้อยหกร้อยเจ็ดครับโดยประมาณนั้นครับทรมานไหมลำคาญไหมถามว่าทรมานไหมลำคาญไหมผมว่ามันมันเกี่ยวกับค่าความเสี่ยงของร่างกายมากกว่าเพราะบางครั้งขณะที่เราใช้ขับรถอยู่บนถนนนะครับซึ่งมันออกอาการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับตัวผมเองเะเกิดขึ้นบ่อยครั้งขณะที่ขับรถอยู่บนทางด่วนครับแล้วเจอรถติดมาก อาการวูบบ้ามันยอดขึ้นมาที่เราจะช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ยกเว้นว่าในรถของเราจะต้องมีน้ํามีเบปซี่หรือมีอะไรที่เป็นของหวานนี่จะช่วยได้รับมันวูบยังไงฮะผมอยากรู้เหมือนกันอาการอาการวูบเนี่ยมันเหมือนรถรถติดอยู่ครับมันจะขึ้นเหมือนกับมือหัวเวียนหัวเหมือนจะ้วใจหัวใจวิววิวใจสั่นอ่าใจสั่นใจจะวิววิวเหมือนเห็นผู้หญิงครับประมาณนั้นน่ะสาวสาวเดินมาครับก็จะตื่นเต้นจากจากเรื่องนั้นหน่อยครับ เพ,เพราะว่าเพราะว่าวูบตอนนี้มันบูบกาลังจะคิดว่ารอดหรือไม่รอดมันจะเป็นอะไรต่อไปจากนี้ครับอ๋ออ่าฮะแล้วยังไงฮะเสียการควบคุมถ้าเกิดไม่มีน้ําตาลใกล้ตัวใช่ครับก็ต้องเตรียมไว้ตอนแรกแรกจะเป็นเรื่องนี้บ่อยอมีวันหนึ่งผมผมต้อง<ค>ย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับว่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องก็ดีใครแนะนําก็ดีแม้กะตั้งแม่ผมตอนนี้ก็กินเกือบทุกอย่างนะครับมีวันหนึ่งน้องก็ ซื้อมา้กระปุกเนี่ยฉลากสีฟ้าบอกว่าเป็นของฝันนะครับเพื่อสุขภาพของพี่ชายถ้าดีก็ไปต่อยอดเอานะครับก็หลังจากนั้นมาผมก็ทานยาตัวนี้นะครับันตัวฉลากสีฟ้าตัวนี้มันไม่ใช่ยาขอโทษทีเป็นเป็นเป็นอาหารเสริมตัวนี้ครับก็วันละสี่แคปซูลก็คือเช้าสองเย็นสองนอนสองซึ่งทานไปก็ประมาณเกือบเกือบกระปุกนะ เกือบหมดกระปุกมีวินัยตอนทานไหมต่อเนื่องก็วินัยตอนทานต่อเนื่องครับหมายถึงว่าบางคนทานเดี๋ยววันนี้ทานก็ปีนี้ยืดก็ลืมปัดติบปัิต่อครับปัติดปัดต่อปฏิบปติต่อเพราะเราเราต้องการที่ว่าอยากดูเหมือนกันว่าภูมิต้านทานมันจะดีขึ้นอย่างไรไหมนะครับก็ใกล้หมดกระปุกครับอาการวูบว่ำก็จะไม่เกิดก็ต้องเรียนย้อนไปนิดว่าวูบว่าไม่เกิดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ประมาณร่วมสามเดือนแล้วครับอาการตรงนั้นหายไป ก็ทำให้ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นภูมิต้านทานที่เสริมร่างกายของเราจริงนะครับซึ่งผมเชื่อแลอเกินน้าหลายหลายคนที่เป็นเบาหวานอยู่กําลังคิดอยู่แต่ว่าการที่ว่าจะซื้อมาทานเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอาการของผมนี่ผมเห็นชัดที่สุดแล้วก็เป็นที่กับตัวเองและตัวเองที่ตัวเองแฮปปี้มากที่สุดตอนนี้คืออาการบู้บ้าที่มันไม่เกิดเพราะเราคนใช้สัญจรบนถนนบ่อยอนะครับวันวันขนะับรถหลายร้อยกิโลตอนก่อนที่เป็น มีอาการวูรบเนี่ยมันความถี่มีไหมเช่นสามวันเป็นทีสองวันเป็นทีหรือหรือว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับแต่ว่าจะให้บอกว่าความถี่ความห่างบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไไดครับเวลาจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นบางครั้งอย่างที่ทางคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าถ้าทานข้าวไม่ตรงเวลาก็เป็นนะครับช่วงเย็นมื้อเย็นจะมีปัญหามากที่สุดก็คือจะวูบวาบตอนเย็นแต่บางครั้งมื้อกลางวันก็เป็น อกลางวันผมก็เป็นเคยถามคุณหมอไหมฮะอาจารย์อาจารย์อาจารย์น่าจะอยากทราบไหมฮะว่าเป็นเบาหวานชนิดไหนเป็นเมื่อโตแล้วใช่ไหมคะเป็นโตแล้วครับค่ะก็ชนิดที่สองนั่นแหละคะ่ะชนิดที่สองแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าน้ําตาลแค่ร้อยสี่สิบอะนะซึ่งถ้าถ้าพูดไปแล้วมันไม่ได้สูงมากคือสูงแต่ไม่มากไม่มากถ้าคุมอาหารได้ก็ก็ มันก็น่าจะก็จะควบคุมได้ควบคุมได้ตอนนะที่คุณหมอให้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 คาตอบว่าเป็นเบาหวานท่านให้ยามาด้วยไหมครัมียาครับมียาก็จะม,<า>มียาทุกท,ทุกปัจจุบันนี้ยาผมก็จะมีแต่ปวผมไม่ทานกันนั่นเองอนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทานยาแล้วมันมันมีปฏิกิยาเนี่ยมันมาอีกอย่างหนึ่งบางครั้งไม่ทานยาก็วูบพอทานยาเข้าไปแล้วก็อาจารย์วิวก็จะเกิดครับซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งผมเลยหยุดยาตัวนี้แต่ก่อน เพราะว่าอาการบูบมันไม่ได้เกิดกับผมบ่อยตอนทานสูตรสีฟ้าทานยาควบคู่กันด้วยไหมฮะช่วงแรกๆมีบ้างครับแต่ช่วงหลังไม่ได้ทานแล้วช่วงหลังไม่ได้ทานไม่ได้ทานอะไรฮะไม่ได้ทานยาหมอไม่ได้ทานยาของหมอไม่ได้ทานยาโรงพยาบาลครับแต่ทานบิมสีฟ้าเนี่ยประมาณหนึ่งขวดครับประมาณประมาณเกือบเกือบขวดแล้วก็เยอะทานยาหมอเพราะอาการตรงนี้มันดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการบูบเลยครับผมแล้วล่าสุดที่ไปตรวจระดับน้ําตาล ล่าสุดไปตรวจแต่ต้องเรียนนิดนะว่าวันนั้นไปตรวจเราไม่ได้อดอดน้ําอดอาหารก็คือก็คือไปตรวจไปตรวจโรคอย่างอื่นด้วยก็หือไปเช็คไปแต่วันนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดครับซึ่งไม่เคยลงมาอย่างนี้เคยไหมก็ไม่เคยลงต่ำกว่าร้อยสี่ิบครับไม่เคยลงต่ำกว่าร้อยสี่ิบแต่วันนั้นไปตรวจมาหรือร้อยสาสิบเจด ซึ่งก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าเพราะว่าเวลาตรวจน้ําตาลปกติควรจะงดปกติถ้าสมมุติว่าทานข้าวแล้วไปตรวจเนี่ยนะฮะน้ําตาลอยู่ที่ร้อยสี่สิบก็ปกติก็ถือว่าปกติอ๋อสแสดงว่าอาจจะไม่มีเบาหวานภาวะเบาหวานหรือเปล่าฮะอ,อันนี้ก็คือเป็นเนี่ยเป็นแน่ๆเพราะว่าไปตรวจเมื่ออดข้าวนี่มาร้อยสี่สิบซึ่งมันก็สูงแล้วนะคะแต่ว่าขั้นนี้เนี่ย มันอาจจะแค่คุมอาหารก็น่าจะเอาอยู่นะคะก็ขณะนี้มาทานสูตรสีฟ้าไม่ได้ทานยาคุณหมอครับก็ขณะนี้ก็เริ่มเข้ากระปุกที่สี่แล้วกระปุกที่สี่แล้วล่าสุดที่ตรวจร้อยสามสิบกว่าครับเมื่อวันที่สามิถุนาครับสามิถุนาผมว่าถ้าให้มั่นใจอีกทีหนึ่งแต่นั่งหลังทานข้าว ร้อสากว่าหลังทานข้าวไปตรวจหลังทานอาหารด้วยจริงๆไม่ควรจะถึงอีกทีหนึ่งนะมั่นใจเลยนะงดน้ํางดอาหารแล้วตรวจเพื่อความแน่ใจครับก็อีกทีครับก็ทางหมอก็นัดวันที่สกรกฎาสามเดือนหน้าครับก็คือก็ต้องต้องอดนะเอาเดี๋ยวมาเล่าผลให้เราฟังอาจารย์ครับจากกรณีนี้เนี่ยคือน้ําตาลสูงับสูตรสีฟ้าเข้าไปทําอะไรบ้าง ในคนที่เป็นเบาหวานนะครับครับถ้าเราเจาะไม่เลือดขาวแล้วดูสารที่ไม่เลือดขาวหลั่งออกมานะคร<ม>เราจะพบว่ามีตัวที่สูงแน่ๆเลยที่อยู่ผมยแสดงบนทีวีนี้นะครับที่ข้างบนจะเห็นว่า TNF alpha interferon gamma แล้วก็ IL 17 IL 17นะ่ยทั้ง3ตัวจะมีสูง<ม>ในผู้ป่วยเบาหวานนะครับสาเหตุที่มีสูงแล้วทำให้เป็นเบาหวานก็เพราะว่าสาร2ตัวแรก องตัวแรกเนี่ยมันจะไปทําลายตับอ่อนอแล้วก็ในตับอ่อนก็มีเบต้าเซลล์อยู่ซึ่งเป็นตัวที่เซลล์ที่หลังอินซูลินเมื่อตับอ่อนถูกโจมตีถูกทำลายเรื่อยๆบเบต้าเซลล์ก็ไม่ค่อยสร้างอินซูลินเท่าไหร่รแล้วคุณต้นพวกเราก็ทราบดีอินซูลินคือสิ่งที่นําน้นําตาลของเราไปใช้น,น้ําตาลในเลือดก็จะลดลงนะเมื่อมันสร้าง มากเกินไปอม,มันสร้างมากเกินไปอินซูลินมันก็หลั่งน้อยลงครับเราก็เป็นเบาหวานนะเบาหวานประเภทนี้คือเบาหวานประเภทที่หนึ่งครับ,รบในขณะเดียวกันทั้งสองตัวเนี่ยมันไปทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยอืมหมายความว่าแม้ว่าร่างกายของเรามีอินซูลินที่มีความสามารถพาน้ําตาลไปใช้ครับก็ตาม แต่มีอาการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นในในภาวะของเราอาจารย์น้ำไาเคยบอกว่าอินซูลินไม่สามารถเอาน้ําตาลไปเคาะประตูเซลล์แล้วป้อนป้อนน้าตาลเข้าไปในเซลล์นะครับว่าเกิดอาการดื้อต่ออินซูลินนะครับถ้าหากว่าเราลดสารสองตัวนี้ลงมานะนอกจากว่ามันจะลดการโจมตีตับอ่อนลดการโจมตีเบต้าเซลล์แล้วก็จะลดอาการดื้อต่ออินซูลินด้วยเมื่อเราลดอาการดื้อต่ออินซูลินเราก็สามารถที่จะ เอาน้ําตาลไปใช้ตามปกติเบ,บาหวานก็จะลดลงมาเพราะฉะนั้นก็แก้ไขปัญหาเบาหวานประเภทที่2นะครับส่วนตัวที่3คืออินเทอร์ลคินสิเนี่ยข้อมูลของอินเทอร์ลคินเจขณะนี้ได้รับการสมชัมสนใจของคนมากค่อนข้างจัางมากในในโลกของภูมิคุ้มกันเพราะเป็นตัวที่ทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายมีความรุนแรงมากขึ้นเบาหวานก็เช่นกันก็เป็นอาการของการแพ้ภูมิตัวเองนะครับทั้ง3ตัวเนี่ย ไม่ดีสาหรับคนเป็นเบาหวานเพราะมันมีสูงเมื่อเราใช้4แคปซูลต่อวนันคือเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลแล้วก็เจาะไม่เลยขาวออกมาดูนะครับเราก็จะพบว่านะครับที่ผมชี้ด้วยสีแดงนยสอนลูกสอนสีแดงเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยมันลดลงลดหงเห็นชัดเจนมากเลยนะครับลดลงเป็นตัวเด่นชัดด้วยนะครับนี่คือการใช้เพียง4แคปซูลต่อวนันเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลใน14วนัน ใน14วันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้อาการของที่จะทําให้เกิดเบาหวานประเภทที่หนึ่งเบาหวานประเภทที่สองมันก็ลดลงหมดแสดงว่าจะต้องรับประทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนี้คําถามที่ดีมากคุณต้นตั้งแต่คุณเป็นดอ็อกเตอร์ยิ่งสอบแววของความฉ <laughs> ลาดเลยจริงๆสอบความแววฉลาดมันตั้งแต่รู้แล้วแต่ว่าโอเคครับคือ <c oughs> คือเมื่อเราเมื่อเราลดสามารถควบคุมน้ําตาลได้ผมก็อยากจะแนะนําว่าใช้ลดลง เช้า1เม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดปริมาณได้ลดปริมาณได้แล้วก็แต่อย่างอย่างว่านะครับพยายามตรวจน้ําตาลอยู่เรื่อยๆที่ผมที่ผมแนะนําเช่นนี้ก็เพราะว่ามีคุณกอเดที่ปัตตนีเขาเคยต้องฉีดอินซูลินอยู่4ปีนะฮะแล้วหยุดไม่ได้เลยแล้วใช้2แคปซูลเช้า2แคปยูเจนเนี่ยสเดือนเขาเลิกฉีดอินซูลินนะแล้วปัจจุบันนี้เขาควบคุมน้ําตาลโดยใช้3แคปซูลต่อสัปดาห์ คือเ oh. ช้าวันเว uh ้นวันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับน่ายินดีมาก mm hmm. คือผมก็อยากจห้แน่นอว่าพยายามถอยของพวกนี้มันไม่มีความจำเป็นหรอกก mm hmm. ินตลอดชีวิตนะเพราะเป็นเป็นสิ่งที่แก้ไขาอาการคือ <ere> เมื่อาว่าร่างกายมันสมดุลแล้วภูมิต้านทานมันสมดุลแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเติมมันเข้าไปเรื่อยๆครับเอาเป็นว่าไปสร้างร่างกายให้มีภูมิต้านทานสามารถอยู่ได้ด้วยความสุขจนถึงอายุร้อยปีดีกว่าครับคือไปใช้ตัว สูดสีเขียวสูดสีเขียวแทนครับครับอาล่ะครับก็กรณีน่าจะได้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวตรวจเลือดเสร็จครั้งต่อไปเรามาดูผลกันอีกทีหนึ่งสามกรกฎาคมครับขอบคุณมากครับคุณธีราชัยครับ